สวัสดีครับมุสลิมไลฟ์ชาแนลนะครับวันนี้ผมมีเกมใหม่แนวบัตเทิลรอยัลมาแนะนำนะครับซึ่งเกมนั้นก็คือ Scar Venger นะครับเกมนี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการปลายปี2021นะครับซึ่งตอนนี้ระหว่างที่ผมเล่นอยู่นะครับเป็นช่วงของการเล่นแบบทดลองนะครับระหว่างที่เขากำลังพัฒนาไปด้วยนะครับเกมแบบแนวที่เหมือนใครในรูปแบบการเล่นจำนวนผู้เล่นตัวละครการคราฟของการเอาตัวรอดที่ไม่ใช่แก้การยิงกับผู้เล่นด้วยกันนะครับตัวเกมยังเพิ่ม AI เข้ามานะครับพร้อมกับการเพิ่มสกิลให้ตัวละครนะครับไม่ใช่แค่การแต่งชุดให้ตัวละครเฉยๆนะครับอีกอย่างนะครับเกมนี้เป็นเกมฟรีนะครับสามารถเล่นได้กันฟรีๆนะครับหลักๆของการเล่นเกมนี้คือการเอาชีวิตรอดนะครับและการเอา Data Point และเอา Data Point กลับมาขึ้นยานนะครับและอย่าตายระหว่างที่ยานก่อนจะขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับสิ่งของสำคัญในเกมว่ามีอะไรบ้างเพื่อให้สามารถเอาชีวิตรอดในแต่ละเกมอุปกรณ์ยางชีพในเกมมีทั้งหมด2แบบด้วยกันแบบที่1คือยาฟื้นปูเลือดที่หายไปจากการโดนโจมตีหรือบาดเจ็บโดยสามารถเก็บได้ในกล่องหรือคราฟเองได้และเกมนี้การตกจากที่สูงจะไม่ทำให้คุณเสียเลือดแบบที่2คือยาต้านอากาศหนาวที่สามารถเอาไปใช้ในช่วงที่ร่างกายหนาวเย็นสามารถเก็บได้ในกล่องหรือคราฟเองก็ได้เช่นกันอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์หรือผลไม้ก็คือยาที่ไว้สำหรับเพิ่มความแกร่งส่วนในเรื่องของอาวุธสามารถเก็บได้ในกล่องหรือในศพเราสามารถคราฟอาวุธได้จากการวิจัยที่เราเปิดล็อกไว้แล้วที่อยู่ในแต่ละเลเวลการจะคราฟของได้เราต้องใช้สครับหรือเรียกว่าเศษเหล็กการจะเปิดอาวุธประจำกายหรือแม้แต่การคราฟของสามารถทำได้ในเกมระหว่างการเล่นได้ในแต่ละเลเวลจะถูกปลดล็อกในห้องวิจัยผู้เล่นสามารถเก็บสครับหรือเศษเหล็กที่สามารถมาคราฟปืนยาระเบิดชุดเกราะได้ในระหว่างการเล่นโดยสามารถเก็บเศษเหล็กได้ในกล่องหรือในชิ้นส่วนยานที่ตกอยู่ในแผนที่และในบางกล่องต้องใช้ระยะเวลาในการเปิดโดยใช้โดรนในการแฮกสิ่งที่เป็นกังวลไม่ใช่แค่ทีมฝั่งตรงข้ามเท่านั้นผู้เล่นยังต้องเผชิญกับพายุหิมะที่จะทำให้ผู้เล่นหนาวและเสียเลือดได้สิ่งที่จะช่วยให้รอดพ้นจากพายุนี้คือการหลบอยู่ในอาคารที่ร่มหรือการใช้ยาต้านอากาศเพื่อฟื้นฟูความหนาวหรือแม้แต่การก่อไฟตามแคมป์ข้างทางหากนั่นยังไม่สะใจพอตัวเกมยังใส่ AI ที่เรียกว่ามนุษย์กินคนสัตว์ไกลพันธุ์ต่างดาวทหารทรูเปอร์ไปจนถึงบอสที่อยู่ในแต่ละเขตพื้นที่สามารถดูได้จากแผนที่ว่าตรงไหนที่ควรไปและตรงไหนไม่ควรไปสีประจำเลเวลของอาวุธสามารถแบ่งออกได้4สีตามความโหดของอาวุธโดยมีสีขาวสีเขียวสีฟ้าสีม่วงอาวุธแต่ละชนิดจะสามารถปลดล็อกด้วยการวิจัยหรือสามารถเก็บได้ในเกมเช่นกันเกมการเล่นหากผู้เล่นตายโดยที่เพื่อนไม่สามารถชุบได้จะทำให้ Data Point ตกไปและจะตกไปเป็นของทีมฝั่งตรงข้ามหากไม่อยากให้ Data Point ตกไปเป็นของคนอื่นผู้เล่นสามารถอัพโหลด Data Point ได้ที่จุดส่งสัญญาณดาวเทียมที่แสดงบนแผนที่หากผู้เล่นเสียชีวิตลงโดยไม่สามารถชุบได้ผู้เล่นสามารถรีสปอนได้1ครั้งใน1เกมการรีสปอน1ครั้งจะขึ้นอยู่กับทีมหากเพื่อนในทีมเสียชีวิตแล้วหรือกำลังรีสปอนอยู่เราก็ไม่สามารถรีสปอนได้1ทีมมี3คนและใน1เกมมีทั้งหมด6ทีมระบบเกมจะทำการสอนผู้เล่นในเบื้องต้นเพื่อให้ผู้เล่นชินกับการควบคุมการใช้งานต่างๆของเกมผ่านระบบการฝึกของผู้เล่นใหม่เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเกม Scar Venger หากชอบคลิปนี้สามารถกดติดตามกดถูกใจเพื่อเราได้ทำคลิปใหม่ๆของเกมนี้ต่อไปสวัสดีครับ